ล่าสุดหมอปลายพรายกระซิบนักพยากรณ์สาวชื่อดังได้ออกมาทำนายทายทักพร้อมเปิดดวงช่วงหลังสงกรานต์ปี2565นี้ว่าใครที่เกิดเดือนไหนจะมีโชคได้ลาบหรือใครที่เกิดเดือนไหนต้องคอยระวังตัวให้ดีเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมคนที่เกิดเดือนนี้หลังจากนี้จะมีแต่เรื่องดีๆเข้าโดยเฉพาะเรื่องของการงานกับการเงินแต่สิ่งที่อยากให้ระวังนิดหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุโดยเฉพาะสองล้อมอเตอร์ไซค์จักรยานถึงแม้ว่าเราไม่ได้ขับเองแต่ว่ามีคนมาเฉี่ยวชนอะไรประมาณนี้เดือนกุมภาพันธ์คนที่เกิดเดือนนี้จะมีปัญหาในเรื่องของความรักความคิดที่จะเปลี่ยนใจรู้สึกมีความเป็นห่วงกับคนที่เรารักสำหรับคนที่มีคู่ส่วนใครที่ยังไม่มีคู่จะรู้สึกว่ามีปมด้อยกว่าช่วงเวลาอื่นๆเพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจอะไรกับมันมากปล่อยมันไปแล้วก็เอาเวลาไปดำเนินชีวิตทำงานหาเงินจะดีกว่าเรื่องของสุขภาพจะดีกว่าที่ผ่านมาเดือนมีนาคมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการร่วมงานเป็นหลักเรื่องการงานอยากให้ระวังในเรื่องของคำพูดมีงานเข้ามาเยอะมากแต่ว่ามันทำให้อารมณ์เปลี่ยนคำพูดมันจะทำให้คุณรู้สึกว่ามันเร็วแล้วก็ไม่ได้กลั่นกรองก่อนอันนี้คือสิ่งที่อันตรายที่สุดอาจจะมีความมั่นใจตัวเองจนมากเกินไปจนทำให้คนรอบข้างรู้สึกไม่ค่อยดีแต่เรื่องอื่นก็ถือว่าโอเคเดือนเมษายนหลังจากนี้จะมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ในช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นให้ไปตรวจสุขภาพกันบ้างสำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาต้องกลับไปดูพาไปตรวจเช็คร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของหัวใจและอะไรที่เกี่ยวกับทำให้ความดันตกต้องระวังให้ดีเพราะคุณก็ต้องเป็นคนเสียตังค์ให้ท่านนั่นแหละเดือนพฤษภาคมเดือนนี้ดีเรื่องความรักความรักจะได้ทั้งต่างชาติและคนในประเทศมีตัวเลือกเข้ามาค่อนข้างเยอะมีความสุขขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมันมีอะไรที่แฮปปี้แล้วก็เรื่องของความรักในครอบครัวใหญ่ก็จะดีเช่นกันเดือนมิถุนายนหลังจากนี้จะมีเรื่องให้กลุ้มใจข้อแรกคือเรื่องของการเงินที่หมุนไม่ทันหรืออาจจะไม่รู้จะโยกย้ายไปไหนเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของสุขภาพกับความโดดเดี่ยวระวังเรื่องของอาการซึมเศร้าหรือว่าอยู่กับตัวเองมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นอยากให้อ่านหนังสือหรือว่าดูซีรีส์อะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตของตัวเองเพิ่มความสุขให้ตัวเองเดือนกรกฎาคมสิ่งที่อยากให้ระวังอย่างแรกคือเรื่องเกี่ยวกับการมีปากมีเสียงกับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ตัวโดยเฉพาะเรื่องของการที่เอาแต่ใจตัวเองมากจนเกินไปแล้วก็รู้สึกว่าฮอร์โมนมีปัญหาทั้งหญิงและชายจะเริ่มรู้สึกว่าฉันถูกกว่าเธอเพราะฉะนั้นฉันเป็นใหญ่คำพูดของฉันต้องหนักแน่นที่สุดซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่เสมอไปก็จะทำให้มีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นได้ต่อมาเดือนสิงหาคมจะเด่นในเรื่องของการงานที่มีผู้ใหญ่สนับสนุนแล้วก็มีคนให้โอกาสค่อนข้างเยอะมีคนอุปถัมภ์โดยเฉพาะเรื่องโชคลาภจะดีมากเดือนกันยายนดวงจะดีขึ้นจากที่ผ่านมาแต่ว่ายังอยากให้ระวังเรื่องคนผิวสีที่จะเข้ามาในชีวิตแล้วทำให้รู้สึกปั่นป่วนในชีวิตของตัวคุณเองเป็นเพศตรงข้ามยิ่งห่างไกลไม่ต้องเข้ามายุ่งในชีวิตไม่เป็นพาร์ทเนอร์ไม่ต้องทำธุรกิจร่วมกันก็จะปลอดภัยมากที่สุดให้ระวังฝั่งตรงข้ามเรื่องของสุขภาพก็คือเรื่องของผู้ใหญ่หน่อยที่เกิดเดือนนี้จะมีเรื่องของระบบทางเดินหายใจเรื่องของการหอบรู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกเกิดขึ้นเดือนตุลาคมอยากให้ระวังเกี่ยวกับช่องท้องโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่มีอายุพอสมควรพวกไส้ติ่งแล้วก็ลำไส้ต่อมลูกหมากก็ต้องระวังนิดนึงแต่ว่าเรื่องของงานก็จะมีโอกาสในชีวิตเพิ่มขึ้นได้เจอคนมากขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วโอกาสที่เข้ามาต้องเลือกให้ดีเพราะว่ามันจะหลากหลายมากอย่าจับงานใหญ่เอางานเล็กๆหลายๆงานแต่ปลอดภัยกว่าเดือนพฤศจิกายนจะมีเรื่องดีๆเข้ามาโดยเฉพาะในเรื่องของสุขภาพการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแล้วก็เรื่องของเพื่อนฝูงที่ใกล้ตัว
จะเอาสิ่งดีๆเข้ามาให้จะแนะนำสังคมใหม่เข้ามาในชีวิตเราก็มีการเดินทางค่อนข้างบ่อยปลอดภัยดีสำหรับเดือนนี้เดือนสุดท้ายสำหรับคนที่เกิดเดือนธันวาคมก็จะเป็นเรื่องของโชคลาภก็ดีแล้วก็เรื่องของบริวารที่คนที่อายุน้อยกว่าจะทำให้การเงินของคุณดีขึ้นแล้วก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการดำเนินชีวิตให้มีความสุขแล้วก็งานก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นทุกพื้นดวงก็ถือว่าดีแต่ก็อยากให้ระวังตัวนิดนึงอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ถ้าคุณระวังตัวดีพอนอกจากดวงเรื่องส่วนตัวในแต่ละเดือนแล้วดวงประเทศหลังสงกรานต์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างคือหลังสงกรานต์ปีนี้นางสงกรานต์ก็โหดไม่ธรรมดาจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมันก็จะตรงกับที่ปลายเคยพูดไว้ในสมัยก่อนว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็จะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็เราก็คอยดูข่าวก็แล้วกันแต่คิดว่าในเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองสำหรับประชาชนอย่างเราก็จะได้รับผลกระทบในเรื่องของแพงโดยเฉพาะของที่มาจากดินเช่นพืชผักผลไม้ต่างๆจะแพงแบบหูฉี่อาจจะซื้อไม่ไหวกันเลยทีเดียวส่วนเรื่องของเศรษฐกิจเอาตรงๆเลยว่าแย่ลงนะตอนนี้ที่เห็นก็ยังค่อยๆดรอปลงเรื่อยๆจนถึงประมาณเดือนพฤศจิกายนในช่วงที่ต้องการปาฏิหาริย์อยากให้ทุกคนหันกลับมาดูแลในเรื่องของการเพิ่มบุญของตัวเองเวลาที่กักตัวเราสามารถสวดมนต์ได้ปลายแนะนำเลยส่วนบทพาหุงบทชินบัญชรบทยอดพระกันและบทธรรมจักรทั้ง4บทนี้สามารถกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรของตัวเองทำให้อะไรที่มันคอยฉุดเราตลอดเวลามันลอยขึ้นมาได้บ้างการเพิ่มบุญบางทีอาจฟังดูงมงายแต่มันก็ยังมีความหวังแล้วมันก็สามารถช่วยคนได้คนที่โดนผลกระทบหนักๆในช่วงนี้คือคนที่ใช้บุญมาหมดแล้วเป็นผลของเจ้ากรรมนายเวรส่วนใหญ่แต่คนที่ยังรอดอยู่คือคนที่มีบุญมาคอยอุ้ม